นำเข้าฟอสฟอรัสให้ลดลงก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเก่าที่อยู่ในเลือดมีเวลาที่จะเอาออกอาการมันก็จะดีขึ้นขนมปังโฮวีตให้เป็นขนมปังแผ่นขาวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เปลี่ยนมาทานข้าวขาวในปริมาณจำกัดเส้นบะหมี่เปลี่ยนมากินถ้าใครนะคะที่เริ่มมีอาการคันในผิวกระดูกพรุนพาราไทรอยด์ผิดปกตินะก็อยากจะแนะนำให้ลองปรับเปลี่ยนดูเช่นต้องทานนมวัวลินอยากแนะนำว่าให้ลองทานในกลุ่มของน้ำเต้าหู้สดนะคะสดก็คือคั้นสดทานได้แต่อย่าทานบ่อยและทานไม่เยอะนะคะปรับจากตัวแรกมาเป็นตัวที่2แต่ตัวที่2ก็ต้องควบคุมปริมาณด้วยเหมือนกันชีสหรือเนยแข็งนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นเนยสดชนิดจืดขนมปังโฮวีตนะคะก็ให้เป็นขนมปังแผ่นขาวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็อยากให้เปลี่ยนมาทานข้าวขาวในปริมาณจำกัดที่จะต้องให้เหมาะกับระยะโรคไตของคุณด้วยนะคะใครที่ชอบกินเส้นบะหมี่นะคะเส้นบะหมี่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมากินเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่หรือวุ้นเส้นแทนใครที่ติดชานมกาแฟใส่นมอาจจะต้องลองมาเปลี่ยนทานเป็นชาชงสดน้ำขิงแบบนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดฟอสฟอรัสในเลือดได้อาหารแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องอาหารที่แปรรูปต่างๆเราพยายามลดละเลี่ยงนะคะแล้วก็ทานเป็นอาหารสดปรุงสุกทั้งหมดทั้งมวลเราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการนำเข้าให้ไตเขาได้เอาออกในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่ายิ่งเรามีค่าไตที่ลดลงใช่ไหมคะเราก็จะมีกำลังทหารในหน่วยไตของเราเนี่ยน้อยลงดังนั้นถ้าเรายิ่งกินปกติหรือเราไม่ทราบว่าตัวนี้มันไม่แบบไม่ควรทานเยอะอย่างเงี้ยก็จะทำให้ไตเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในจำนวนที่เขาเหลืออยู่เนาะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นระยะท้ายๆนะคะระยะ4ระยะ5ถ้าเริ่มมีอาการข้างเคียงเหล่านี้สิ่งแรกที่ควรทำก็คือเรื่องของการคุมอาหารนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะเข้าใจว่าความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการดูแลสุขภาพความรู้ในการใช้ชีวิตนะคะ mindset ต่างๆมันสำคัญมากนะคะใครที่คิดว่าไตเสื่อมฟื้นไม่ได้หลายๆเคสที่ลินดูแลนะคะไม่ว่าจะอายุ50อายุ60อายุน้อยๆหรือว่าอายุ80 90 70มีเปอร์เซ็นต์ค่าไตที่ดีขึ้นได้นะคะดีขึ้นได้เขาเชื่อนะคะว่าเขาทำได้เขาก็จะตั้งใจทำแล้วตั้งใจที่จะเรียนรู้ดังนั้นใครยังไม่ค่อยเชื่อแกล้งเชื่อไปก่อนนะคะฟังลินแล้วแกล้งเชื่อไปก่อนว่าเฮ้ยมันมีคนที่มีค่าไตดีขึ้นได้ถ้าอยากรู้อินบ็อกซ์มานะคะเขาคงไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วเขาแบบอยู่ดีๆค่าไตเขาก็ดีขึ้นจากการที่เขาแบบทำตัวเหมือนเดิมไม่ใช่แน่นอนนะคะคนเหล่านั้นเขาตัดสินใจที่จะศึกษาข้อมูลจริงจังนะคะหลายท่านตัดสินใจซื้อคู่มือไปนะคะแล้วก็มาถามลินเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีให้คอนแทคพิเศษเลยนะคะในการที่จะสอบถามได้เชื่อไหมคะว่าหลังจากที่หลายคนได้คู่มือเล่มนี้ไปเขาบอกเลยค่ะว่าที่เข้าใจมาเข้าใจผิดมาตลอดเลยไม่น่าล่ะค่าไตไม่ดีขึ้นไม่น่าล่ะอาการนี้อาการบวมมันไม่ลงนะคะไม่น่าล่ะ BUN สูงขึ้นตลอดเลยเพราะว่าเข้าใจผิดนะคะถึงแบบปลดล็อกเลยนะคะใครนะคะอยากจะเริ่มต้นอย่างถูกต้องนะคะลินแนะนำเลยนะระยะ2ระยะ 3B ระยะ4ต้นๆนะคะแนะนำว่าคุณควรจะต้องเริ่มจากการคุมอาหารส่วนถ้าเกิดใครอยากจะขึ้นทางด่วนสุขภาพนะคะก็แนะนำมีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการดูแลระบบโดยรวมเลยไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานนะคะเป็นโปรแกรมนะคะฟื้นฟูบำรุงไตขั้นเร่งด่วนนะใครที่มีอาการข้างเคียงแล้วไม่อยากรอนะคะเช่นอาการบวมเคยเข้าห้อง ICU มาแล้วหลายรอบหรือตอนนี้รู้สึกว่าอยากแบบให้มันดีขึ้นเร็วๆนะคะคุมอาหารมานานแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อยากจะแนะนำให้ลองดูทางเลือกนี้นะคะเพราะว่าเป็นทางเลือกที่หลายคนเลือกแล้วก็เลือกทานมาต่อเนื่องแล้วก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ที่สำคัญก็คือพื้นฐานของการคุมอาหารยังไงก็ต้องมีนะแต่ว่าอาจจะมีตัวช่วยให้ทางด่วนสุขภาพได้เร็วขึ้นนะคะก็จะทำให้เราลดความกังวลลดความเครียดต่างๆลงได้เร็วนะก็สามารถมาปรึกษาเป็นส่วนตัวได้นะคะ